ฏิวัติความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญสู่โลกอนาคตวันนี้นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค้นพบหลักฐานยืนยันการใช้เซลล์ซ่อมเซลล์เพื่อรักษาโรคเสื่อมของร่างกายมีความโชคดีที่เซลล์กลุ่มหนึ่งมีความสามารถในการแบ่งตัวและฟื้นฟูเซลล์อื่นๆได้เซลล์เหล่านั้นเรียกว่าสเต็มเซลล์เมื่อเซลล์ในอวัยวะใดบาดเจ็บสูญเสียหรือเสื่อมสภาพสเต็มเซลล์จะทำหน้าที่ทดแทนเซลล์เดิมเพื่อให้เซลล์ที่บาดเจ็บกลับเข้าสู่สภาพสมบูรณ์โดยเร็วการจัดเก็บไขมัน10กรัมเพื่อคัดแยกสเต็มเซลล์เนื้อเยื่อมีเส้นข่ายหรือ MSC นั้นสามารถทำได้ในทุกช่วงอายุไขมันที่ถูกจัดเก็บแล้วจะถูกนำส่งสู่ห้องปฏิบัติการคุณภาพของ Medis Groupและนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่คุณจะได้ใช้ MSC ของตัวคุณเองยินดีต้อนรับสู่พลังแห่งการบำบัดทางชีวภาพเพื่อทุกคนในครอบครัว